เกมการเมืองไทยหลังจากนี้ไปจะดูเดือดเลือดพล่านครับและจะมีเสือ2ตัวหลังจากนี้ไปคอยดูจะแผลงฤทธิ์ครับแผลงฤทธิ์อยู่ที่ไหน1คือเพื่อไทย2คือป่าลอยต่อครับโอ้โหพลังประชารัฐเพื่อไทยก้าวไปประชาชนประชาชนรอดูเสือเขากะการเมืองไทยหลังจากนี้ฮะให้ดูเกมของ2ฝั่งฝั่งหนึ่งป่าลอยต่อครับอีกฝั่งหนึ่งคือจันทร์สองล่าครับสองฝากนี้ครับจะเป็นคนคุมเกมทั้งในแง่ของรัฐบาลและในแง่ของการเดินเกมเพื่อคว่ำรัฐบาลครับต้องบอกว่าในแง่ของลุงที่อยู่จันทร์สองล่าเนี่ยยึดถือหลักของมาร์เก็ตติ้งการตลาดคือประยุกต์อัปเดตมาใช้การเมืองตลอดนี่คุณทักษิณพูดเองว่าผู้ชนะคือผู้ที่คิดเกมใหม่อันนี้เป็นหลักการตลาดนะแต่ว่ามันถูกประยุกต์ใช้กับการเมืองแล้วก็สร้างเกมใหม่เพื่อชิงธงนำทางการเมืองแน่นอนนะผู้คิดเกมใหม่มาพร้อมอะไรผู้คิดเกมใหม่จะมาพร้อมกับคนวางกติกาเองมีความได้เปรียบไหมได้เปรียบเพียงแต่ว่าใครที่สามารถคิดเกมใหม่ได้อันนี้สำคัญสุดไม่ว่าคุณจะคิดเกมใหม่หรือว่าคุณจะกำหนดเกมและคุณกลคุมกฎกติกาแต่ผมเป็นฝ่ายแค้นสั่งป่าครับแค้นนี้ชำระ10ปีไม่สายครับจริงก็เริ่มแล้วครับคุณเป็นคนทำให้พรรคที่ผมสร้างมาอาณาจักรที่ผมทำมาบารมีที่ผมสร้างสมมาเป็นบารมีที่ป่าแตกพ่ายครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วพรุ่งนี้ยังไงแล้วแต่เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนัดประชุมพรรคแล้วนะนัดประชุมพรรคครับออกเอกสารแล้วนัดแล้วใช่ไหมโปรดมาร่วมประชุมพร้อมกันเพราะสถานการณ์ทางการเมืองแปรเปลี่ยนลงนามโดยประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ลงเองนะไม่ใช่ไพบูลย์ลงนะครั้งนี้ลงเองนะซุ่มพวกนี้ต้องจับตาว่าพลังประชารัฐจะเคลื่อนอะไรเพราะมันชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เข้าร่วมรอบนี้ไม่เพียงแค่อย่างเชิง18 19เสียง20เสียงที่มาประชุมพร้อมพรรคกันทานข้าวเที่ยงกันเมื่อวานเท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงบริบทของคนที่ไปอยู่ข้างนอกกวักมือโบกยกมือเรียกเข้าค่ายด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าสสของพลังประชารัฐก็ยังไหลเข้าไหลออกแต่ความไม่ได้เปรียบตรงที่ฝั่งของผู้กองเนี่ยเป็นรัฐบาลรัฐบาลคือรัฐบาลมันเป็นเหล็กไหลมันดูดได้ไงใช่นี่ดูนอกเหนือจากคนเหล่านี้นะครับรอบนี้รอดูวันพรุ่งนี้ครับว่าจะมีสสเข้ามาร่วมประชุมพรรคมากน้อยแค่ไหนกลุ่มลุงป้อมตอนนี้ต้องนับ18ก่อนนะถ้านับตามจำนวนที่ไปทานข้าวด้วยกันรวมลุงป้อมด้วยก็เป็น19ครับอ๋อ19รวมลุงป้อมก็เป็น19คนครับแต่ถ้าไม่รวมลุงป้อม18คนครับอนันต์ผลอํานวยขวัญเรือนเทียนทองวันเพ็ญพร้อมพัฒน์พิมพรพรฤทธิพันธ์จักรรัฐพัวช่วยบุญชัยกิติธาราทรัพย์วรโชติสุขันธ์กระจรอักทองใจสดกาญจนาจังหวะกระแสตระกูลพรพงษ์สุธรรมจริตงามคอซีมามุชัยมงคลชัยรบสกลนครชกาศพัฒนกิจวิบูลพังงาวิริยะทองผาอันนี้มุกดาหารครับทวีสุลบานอันนี้ตรังตรีนุชเทียนทองนี่สระแก้วครับและปริญญาเลิศไทยครับขาดอยู่คนนึงนะขาดอยู่คนนึงที่ลุงดูแลพ่อจนรอดว่าด้วยเรื่องคดีนะกำแพงกลับมา มากินกล้วยตากเดี๋ยวนี้เพราะนั้นตอนนี้มันก็มีโอกาสไหลๆเข้าไหลออกแต่ว่า ยังไงแล้วแต่โดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่20ต่อ20ประมาณนี้จากสส40สสของพลังประชารัฐก็ยังแบบนี้แต่20ต่อ20นี่ก็สร้างความแบบจุกอกให้กับลุงมากนะโอ้โหเลี้ยงมากับมือแท้ๆนะชูมฟักมาอย่างดีมาบัดนี้ครับถ้าไม่ฆ่าจุกอกต้องกินยาดำเนี่ยและแนวทางจากนี้กำหนดเกมหรือไม่กำหนดเกมใหม่หรือไม่หรือว่าเช็คบินหรือไม่ให้ดู 3-4 เรื่องนะอันแรกเลยลุงป้อมตอนนี้ต้องระดมกำลังมาตั้งศึกใหม่ดึงคนกลับใจกลับเข้าป่าครับเจรจาดึงนักการเมืองมาร่วมทีมให้มากขึ้นสร้างพรรคใหม่ตั้งกองทุนตอนนี้มีตั้งกองทุนเพื่อไทยแล้วครับตั้งแล้วเหรอใช่ครับมีทั้งในสภานะทั้งพวกบ้านใหญ่สนามท้องถิ่นและดึงนักเคลื่อนไหว
ที่อยู่ตรงกันข้ามกับเพื่อไทยมาอยู่นี่หมดมาเป็นกลุ่มนี้ครับครับรับกองทุนไปจัดการเลยมีกองทุนล้มเพื่อไทยด้วยเหรอใช่ขณะที่กลุ่มผู้กองผู้กองตอนนี้ทำหน้าที่อยู่เรื่องนึงครับหลังฉากดูแล22สสให้ดีครับในขณะเดียวกันดูดคนในบ้านป่าและพรรคเล็กเข้าลังเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนรัฐมนตรีที่มีและอำนาจรัฐเพราะสายผู้กองได้รัฐมนตรีทั้ง3ที่นั่งนะเพราะนั้นมันต้องมากกว่า22สิเป็นไงล่ะ อยู่กับผู้กองมาถึง3เก้าอี้เชียวนะ แล้วอยู่บ้านป่าเป็นยังไงไม่มีเก้าอี้อ๋อพูดเชื่อชวนแบบนี้เหรอนี่ในทางในทางการเมืองนะครับและเปิดเกมอะไรต่อมีการเปิดเกมบี้ชินวัตรและเพื่อไทยมือมืดตอนนี้ร้องยุบเพื่อไทยเนี่ยเรื่องปมคุณทักษิณครอบงำพรรคเขารู้กันแล้วใครตอนนี้คนรู้กันแล้ว คนที่บางทีก็ลงชื่อแทนลุงป้อมอะไรนั่นแหละ คือคนร้องอ่ะผมรู้ ว่าใครและคนร้องที่สงวนชื่อคัดคำวินิจฉัยศาลอย่างดีเลยครับใช่ไหมใช่ตอนนี้เอาเป็นว่าคนร้องเนี่ยเป็นนักกฎหมายแน่นอนนี่ร้องยุบเพื่อไทยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมเอาคำร้องมาให้และก็ที่ผ่านมาก็วางเกมตั้งรัฐมนตรีขัดข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐซึ่งอันนี้ก่อนไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาขยายว่าไอ้เกมนี้ได้ผลไม่ได้ผลเกมนี้อรรถกรอ่านเกมออกไม่ใช่อรรถกรต้องเหนือกว่าอรรถกรก็คือจากเพื่อไทยเพื่อไทยผู้กองธรรมนัสแหละก็เลยสลัดอรรถกรมาเป็นสสอย่างเดียวตรวจแบบคุณสมบัติของครม.อุ้งอิงเนี่ยยิบเลยยิบแน่นอนจ้องจับผิดและร้องต่อมาเปิดดีลกับฝั่งอนุรักษ์นิยมครับที่ไม่เอาทักษิณชินวัตรว่าอนุรักษ์นิยมที่ไม่เอาทักษิณให้มารวมอยู่นี่มารวมอยู่ตรงนี้ครับที่บอกเมื่อกี้ อัตกรเพื่อไทยและก็ผู้กองรู้ทันเนี่ยรู้ทันและเปลี่ยนเกมเปลี่ยนคนจากอะไรฮะจากเอกสารอะไรเอกสารที่ยื่นไปถึงเพื่อไทยขออะไรนะขอเอกกรอบกรอบตำแหน่งกรอบตำแหน่งให้กับพัชรวาทวงสุวรรณแล้วในนั้นบอกว่าพรรคมีมติส่ง4รายชื่อเป็นรัฐมนตรีครับ1พัชรวาทวงสุวรรณ2ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับ3สันติพร้อมพัฒน์4อัตกรศิริรัฐยากรครับนี่4คนเออพอเป็นแบบนี้ถ้ามีมติไม่เอาพลังประชารัฐและตั้งอัตกรนะครับรอบนี้คุณขัดจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงเพราะในนั้นเขียนแบบนี้เลยนี่เลยครับในจดหมายนั้นดูเป็นเรื่องตลกทำไมมีการทวงกรอกใบสมัครแต่จริงในเนื้อในเนี่ยเขาเรียกเป็นกับดักครับกับดักถ้าตั้งอัตกรเข้าไปเนี่ย มันจะเข้าตรงนี้ครับในนั้นเขียนว่าเนี่ยสื่อมวลชนนี่นะเนี่ยบอกว่าตอนนั้นน่ะคุณทางรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศเป็นได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและประกาศสัญญาประชาคมได้ประกาศสัญญาประชาคมว่าทุกพรรคจะร่วมกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลทุกพรรคจะตั้งรัฐบาลร่วมกันนะโดยสนับสนุนให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อตกลงให้มีสัดส่วนรัฐมนตรีของแต่ละพรรคตามจำนวนเดิมในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็หมายความว่าแถลงสัญญาประชาคมกับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็คือทีมเดิมรัฐบาลเดิมขั้วเดิมสัญญากันไว้อย่างไรคุณผิดสัญญาเนี่ยจริยธรรมไหมมันจะเข้าข่ายเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของความเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นกับดักที่ล่อองค์เองครับตอนนี้ในบริบททางการเมืองถามว่าเส้นทางของบ้านจันทร์สองล่าที่คุมเกมในรัฐบาลกับป่าลอยต่อเนี่ยกำลังประลองยุทธกันต้องบอกอาวุธอันนั้นคืออาวุธของของลุงบ้านป่าแต่อาวุธของบ้านจันทร์สองล่าก็มีคุมเกมฝั่งบริหารมีฝั่งบริหารระบบราชการบารมีทางการเมืองและกลุ่มทุนเสียงในสภามีมากมีกี่อะไรสามสามสองห้าโอ้นี่เพราะแต่ละคนต่างมีอาวุธร้อนหลังอย่างนี้ต้องมาดูว่าเกมการเมืองหลังจากนี้ใครเป็นคนคุมนะครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ